จะวาดวงกลมบนสิวนี่ครับจะให้วงกลมนี้มันตามสิวผมครับสวัสดีครับผมโอ๊ตพีรวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจุดแท็กมาร์กเกอร์บนใบหน้ากันนะครับถามว่าทำไมต้องมาคุยกันเรื่องนี้ครับเพราะว่าหน้าผมมันเป็นสิวมันสามารถที่จะเป็นจุดแท็กมาร์กเกอร์บนใบหน้านะครับถามว่าไอ้จุดแท็กพวกนี้มันสำคัญยังไงครับสมมติว่าผมจะวาดวงกลมบนสิวนี่ครับจะให้วงกลมนี้มันตามสิวผมครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะตามไปได้ถามว่าในหนังมันมีใช้กันบ้างไหมครับมีครับวอลเดอมอร์ครับผมจะยกตัวอย่างภาพให้ดูครับถามว่าทำไมหน้าเขาต้องมีจุดแบบนั้นครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเติมแต่ง CG ลงใบหน้านั้นไปครับวันนี้ผมก็จะพูดประมาณนี้ครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าคนที่ดูอยู่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอ๊ตพีรวัฒน์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับถามว่าทำไมเขาต้องติดถามว่าทำไมเขาต้องจิตถามว่าทำไมหน้าเขา